คนคะตรงนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นในนะคะตรงนี้แหละที่กี้เข้าใจผิดว่ามันเป็นพระที่นั่งทรงปืนนะคะเลยทำให้วันนี้เลยต้องมาถ่ายพระที่นั่งทรงปืนเลยนะคะวันนั้นไปยืนอยู่แถวๆพระที่นั่งพระพาตีมุกใช่ไหมและถ้าทุกคนจำได้คลิปก่อนหน้านี้ตอนส่งท้ายอ่ะอยู่ดีกี้ก็หายไป อันนี้ความลับแตกนะคะคือตรงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยกี้พยายามไปหาในข้อมูลไปหาในหนังสือไปอะไรเงี้ยก็ยังหาข้อคำตอบไม่ได้ว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรแต่ว่าไม่ใช่พระที่นั่งทรงปืนเพราะพระที่นั่งทรงปืนอยู่ตรงนู้นนะคะมันอยู่ตรงเขตริมสุดตรงหัวมุมเลยค่ะตรงด้านเขาเรียกอะไรนะคะด้านซ้ายมือของพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถอยู่ชิดกำแพงอยู่ติดไปทางไอ้วัดวรโพตรงนู้นเลยค่ะริมสุดตรงนั้นเลยที่เราไปถ่ายกันมาเมื่อสักครู่นี้มันจะมีร่องรอยกำแพงเก่าเหลืออยู่อีกหน่อยนึงนะคะกำแพงโคตรหนาแล้วก็ตรงนี้นะคะบริเวณนี้มันเป็นแบบเนี่ยค่ะคือมันเป็นอิฐแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จากทางด้านอีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวกี้จะเก็บข้อมูลไปไอ้เก็บภาพไปคือเก็บภาพไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปใส่รายละเอียดให้ทีหลังว่าคืออะไรนะคะเพราะว่าคือถ้าไม่เก็บภาพไปใช่ไหมเดี๋ยวกลัวว่าถ้ามาอีกทีมันอาจจะไม่เหลือแบบนี้หรืออะไรเงี้ยคือพวกโบราณสถานเนี่ยนะคะบางทีอย่างที่บอกว่าเผลอไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะโค่นมันจะพังหรือมันจะหักลงมาวันไหนนะก็ถ้ามาแล้วก็ถือโอกาสเก็บภาพฝากเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีเป็นมันอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรูปร่างเป็นอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าอะไรเดาไม่ออกเลยนะคะว่ามันคืออะไรบอกไม่ถูกคือมันเป็นเหมือนอารมณ์คือนึกภาพออกไหมคะมันเป็นเหมือนแบบมันสร้างขึ้นมาเป็นตึกสูงๆใช่ไหมคะคือสร้างขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเลยอะแล้วก็ไม่ได้มีทางเข้าทางออกด้วยนะคะเห็นไหมคะแต่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมคะบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าคือกี้สันนิษฐานนะว่าไอ้ข้างหน้าพวกนี้มันอาจจะเป็นพื้นที่อะไรที่มันสามารถที่จะเป็นอาคารไหมหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะไม่มีซากๆอยู่ตรงนี้นะข้างหน้าเนี่ยนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือเดินดูรอบนึงแล้วนะคะทั้งด้านหลังด้านเมื่อกี้เราเดินไปด้านหลังแล้วใช่ไหมแล้วก็เดินไปด้านหนูแล้วก็เดินมาด้านนี้แล้วกำลังจะเดินมาอีกด้านนึงก็คือตรงด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นปะทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่มีทางที่จะเดินเข้าไปทั้งในได้นะดูดิเนี่ยทุกคนเห็นปะอันนั้นน่ะที่ทุกคนเห็นมันเป็นรอยบุ๋มๆเข้าไปตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางที่เราจะเดินเข้าไปข้างในได้นะคะดูดิเห็นไหมคะมันเป็นจะพูดว่าไงดีมันเป็นแค่เหมือนลักษณะแบบเนี่ยค่ะมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยุบเข้าไปหรือนะคะอาจจะเป็นไอ้อิฐเนี่ยที่มันแบบมันเก่าแล้วมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาหรือเปล่านึกภาพออกใช่ปะเราไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะที่มันจะเข้าไปข้างในได้มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงแต่นี้มันเข้าไปข้างในไม่ได้นะแต่ว่าบริเวณตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นด้านหน้านะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอิฐที่มันยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะที่สำคัญไม่มีป้ายบอกนะคะแต่ว่าอยู่ในเขตของพระราชฐานชั้นในแน่นอนนะคะอันนี้คือกำแพงกั้นของไอ้สิ่งปลูกสร้างอันเนี้ยด้านนู้นคือพระพาตีมุกหรือว่าพระที่นั่งตีมุกนะคะอย่างที่บอกว่าพระที่นั่งตีมุกเนี่ยสร้างอยู่บนรากฐานเดิมของพระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาทซึ่งปัจจุบันนี้พระที่นั่งเบญจรัตน์ปราสาทเบญจรัตน์มหาปราสาทไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วฝั่งกันนู้นก็จะเป็นเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะเป็นพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทแล้วก็ตรงสุดๆตรงนู้นนะคะตรงนี้บางอยู่จะเป็นพระที่นั่งวิหารสมเด็จซึ่งเราจะไม่เดินไปแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวนะกำลังเดี๋ยวทุกคนดูในมุมนี้นะคะทุกคนเห็นปะเห็นปะคือมันเป็นลักษณะเหมือนก่อขึ้นมาสูงๆนะคะแล้วทุกคนเห็นด้านบนปะเนี่ยเห็นมือกี้ปะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นอิฐที่มันสูงกว่าคนอื่นเขาแต่นะคะแต่คือถ้าให้เดานะตรงนู้นคือพระที่นั่งทรงปืนใช่ไหมคะเราไปตรงนู้นมาแล้วพระที่นั่งทรงปืนตรงนู้นอันนี้จากในรูปแบบสันนิษฐานที่กี้เห็นในหนังสือแวบๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการสร้างสูงๆขึ้นมาแล้วก็มีหลังคาอยู่ข้างบนสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรนะหอคอยใช่ไหมที่สำหรับเอาไว้ส่องดูข้าศึกอะจากในมุมสูงอะ
อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีข้อมูลดังนั้นกี้ไม่ฟันธงนะว่าคืออะไรแต่เราเก็บภาพไปให้ทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้ชุดข้อมูลตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวกี้จะลงให้ทุกคนได้ดูว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะนะดูดิมันไม่มีทางเข้าเลยจริงๆนะคะเนี่ยมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมตันหมดเลยคือตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยเนี่ยค่ะนี่คือทางด้านด้านข้างเนาะด้านข้างด้านข้างหรือด้านหลังไม่แน่ใจไม่รู้อันไหนด้านข้างด้านหลังนะตรงเนี้ยมันก็เป็นรอยบุ๋มเข้าไปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมทุกคนเห็นปะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่คุณจะเข้าไปข้างในได้คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะทึบมากกว่าที่จะเป็นลักษณะเหมือนที่คุณจะเข้าไปด้านในอ่ะยูเข้าไหมเออโอเคไม่เป็นไรในส่วนของสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะคะกี้เก็บไว้เป็นการบ้านให้ตัวเองละกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาที่นี่กันใหม่นะคะว่าตรงนี้มันคืออะไรนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเย็นมากแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรีบกลับไปอัพคลิปในส่วนของพระที่นั่งทรงปืนให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ